าสตร์เป็นภาษาของคณิตศาสตร์ศาสตราธิราชดอนหรือเรียกว่าทับโทรจีตรงนี้พี่จะแบ่งเป็นสองกรณีเพราะว่ามีตัวเชื่อมประโยคอยู่ทั้งหมด4ตัวและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อแต่ก็ต่อเมื่อเราจะยกประโยคให้มันเป็นอีกอันหนึ่งต่างหากเพราะว่าก็ต่อเมื่อจริงๆแล้วมันเหมือนกับ3ก็ต่อเมื่อ3แล้วก็เป็นจริงแล้วเหมือนที่บอกว่าถ้าหน้ากับหลังมันทำไมล่ะมันเท่ากันแล้วก็เป็นจริงอยู่แล้วใช่ไหมจริงก็ต่อเมื่อจริงได้ไหมได้จริงเอฟก็ต่อเมื่อเอฟได้จริงเพราะเพียงหน้ากับหลังมันเหมือนกันมันเป็นจริงตลอดกาลมันการพิสูจน์ข้อความที่เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเราโชว์ให้ได้ว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมซ้ายเท่ากับขวาไหมโดยใช้อะไรมาช่วยสมมูลมาช่วยคือจากรูปมาอะไรเปลี่ยนแปลงซ้ายเปลี่ยนแปลงขวาให้มันเท่ากันถ้าทำให้ซ้ายขวาเท่ากันได้ก็คือมันสมมูลซ้ายเท่ากับขวามันสมมูลเรื่องเท่ากันก็คือมันต้องเป็นจริงตลอดกาลคำว่าสัจจานิรันดร์เนาะความหมายคืออย่างนี้สัจจานิรันดร์แปลว่าเป็นจริงทุกประโยคย่อยเป็นจริงทุกกรณีเป็นจริงเสมอไม่ว่าอยู่ในภาวะไหนไม่มีสิ่งเป็นเท็จเลยแม้แต่กรณีเดียวเราต้องเรียกว่าสัจจานิรันดร์ไม่มีสิ่งเป็นเท็จแม้แต่ประโยคเดียวประโยคย่อยเดียวสมมติคุณจะพูดถึง50ครั้งทุกครั้งที่พูดมานะมันจะเป็นจริงหมดทุกประโยชน์ใน50นั่นแหละก็คือคนนั้นเป็นสัจจานิรันดร์คนพูดแล้วถูกไหมมันก็เหมือนประโยชน์ที่เรามีหนึ่งประโยชน์ผลลัพธ์ที่เราทำออกมาทุกครั้งก็เหมือนมาเดินเสมอเป็นจริงล้วนผลลัพธ์ไม่ว่าเราจะสมมติอะไรก็ไปก็ตามเป็นจริงทุกแบบทั้งหมดเราเรียกว่าประโยชน์นั้นเป็นสัจจานิรันดร์เช่นยกตัวอย่างง่ายๆพี่หรือน้องพี่อย่างเงี้ยถ้าเรามาใส่ตารางเรื่อยๆถ้าเราเห็นภาพว่าp q p p p เป็นจริงเป็น f ต่อ p ก็เป็น f เป็นจริง p หรือประโยคนี้นะหรือเช่นประโยคนี้ต่อ p เราใส่ถูกไหมจริงหรือ f มันต้องเป็นจริง f หรือจริงมันต้องเป็นจริงไอ้นี่คือประโยคย่อยทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเป็นจริงล้วนทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นจริงล้วนเนี่ยเราเรียกว่าสัจจานิรันดร์ประโยคที่เป็นสัจจานิรันดร์คือท่องผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทุกเที่ยวโผล่มาเนี่ยมันจะต้องเป็นจริงทุกช่องไม่มียกเว้นในช่องเดียวถ้ามันยกเว้นก็คือมีบางช่องไม่จริงก็คือไม่เป็นสัจจานิรันดร์นาทีต้องจริงย่อยทั้งหมดเป็นจริงเสมอสมมติพี่ยกว่าสมมติว่าสมมติเรามาดูกันว่าสมมติพี่จะใช้ข้อต้องทำตารางสักนิดหนึ่ง P และ Q แล้ว P ไม่ใช่ข้อ3นะครับแล้ว P ข้อ3หนูจะต้องทำตารางไม่ได้ทำตารางกันนะการทำตารางนะมี P มี Q มี P ตัวเดียวก็คือมี2เหตุผลจริงเท็จถ้ามี P มี Q P ก็2เหตุผลจริงเท็จคิวก็สองเหตุผลจริงเท็จมันจะมีตารางย่อยเกิดขึ้น1 2 3 4ตารางโอเคถ้ามี3ตัวแล้วก็เป็น P Q R ก็เป็น2 2 2 2ก็เป็น8ตารางนะ P Q อย่างเงี้ยจริงจริง F F 8ขึ้นจริงจริงตัวนี้เป็นสลับกันจริง F จริง F สลับกันเขาบอกว่าเราต้องสร้าง P และ Q เราก็สร้าง P และ Q เราจะสร้างผ่าน P และ QP และ Q จริงและจริงได้จริงใส่ไปจริงและ F ได้ F F และจริงได้ F F และ F ได้ F ใส่ไปถูกไหมเราจะใส่เป็น P และ Q ที่ยงใส่เลย P และ Q แล้วอะไรครับแล้ว P ถูกไหมเราจะต้องโยงตัวนี้ไปหา P นะโยงนี่จริงแล้วจริงได้จริงโอเคจริง
แล้วพีละจริงแล้วพีได้จริงเอฟแล้วจริงได้จริงเอฟแล้วเอฟได้จริงเอฟแล้วเอฟได้จริงอย่างนี้เราเรียกว่าประโยชน์ที่เป็นสัจจานิรันดร์เพราะว่าประโยชน์แรกที่เกิดขึ้นเห็นไหมรวมๆไม่มีเท็จแม้แต่ประโยชน์เดียวนั่นเองนั่นเองเรียกว่าประโยชน์ที่เป็นสัจจานิรันดร์ที่ที่ทำตารางให้ดูนะหมายว่าอยากให้เราเห็นว่าถ้ามันเป็นสัจจานิรันดร์จริงช่องผลลัพธ์ของมันเนี้ยมันต้องเป็นจริงตลอดกาลและประวัติศาสตร์ไม่มีเอื้อเวรเลยแต่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะมานั่งทำตารางแบบเนี้ยมันเสียช้าเราก็เลยจะเอาความรู้จากเมื่อกี้ที่เราเล่นกันอีกข้อความหนึ่งคือการพิสูจน์ข้อความแบบตรงข้ามมาใช้พิสูจน์สัจจานิรันดร์ไม่ใช่ว่าจะมานั่งทำตารางตลอดไปเพราะตรงนี้ในห้องเรียนอาจารย์จะพาทำอยู่แล้วผ่านไม่ผ่านเราจะเล่นเรียนการพิสูจน์ข้อความขัดแย้งการพิสูจน์ข้อความขัดแย้งนะครับการพิสูจน์ข้อความแย้งประโยคหนึ่งประโยคถ้าเราสมมติให้มันเป็นเอฟประโยคหนึ่งประโยคถ้าเราสมมติให้มันเป็นเอฟแล้วเราพิสูจน์ได้ว่ามันออกมาเป็นเอฟจริงๆเราสมมติให้มันเป็นเอฟพูดให้มันเป็นเอฟมันออกมาเป็นเอฟจริงๆก็แสดงว่ามันคล้อยตามนะครับคล้อยตามเมื่อคล้อยตามเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อคล้อยตามเกิดขึ้นมันก็จะเป็นเอฟตามนะคล้อยตามก็จะเป็นเอฟตามเป็นเอฟตามแต่ถ้าเราสมมติมันเป็นเอฟมันกลับพิสูจน์ออกมาเป็นจริงอันนี้เรียกว่าขัดแย้งขัดแย้งมันก็จะเป็นจริงเท่านั้นเองบังคับให้มันเป็นเอฟออกมาตรงข้ามขัดแย้งมันก็เลยถูกลูกนะสัจจานิรันดร์คือประโยชน์ที่อะไรนะสัจจานิรันดร์สัจจานิรันดร์คือประโยชน์ที่ประโยชน์ที่ไงสัจจานิรันดร์ประโยชน์ที่เป็นจริงทุกผลลัพธ์ย่อยผลลัพธ์ย่อยเป็นจริงเสมอไม่ได้เกิดขึ้นก็ตามเราเรียกว่าประโยชน์ที่เป็นสัจจานิรันดร์สัจจานิรันดร์การบ้านให้ไปทำได้ยังทำครับทำได้ยังข้อหนึ่งพีหรือดอกพีข้อหนึ่งพีหรือดอกพีประโยคนี้ถ้าเราจะบังคับให้มันเป็นเอฟยังไงก็ช่างพิสูจน์ข้อความขัดแย้งกันถ้าให้บังคับให้มันเป็นเอฟก็แสดงว่าตัวหน้าต้องเอฟตัวหน้าตัวเอฟเมื่อตัวหน้าเอฟตัวหลังก็ต้องเป็นจริงยังไงมันก็ออกมาเป็นจริงอย่างนี้เรียกว่าขัดแย้งเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นสัจจานิรันดร์อย่างนี้เป็นความหมายของการพิสูจน์ข้อความนะฮะการที่เราจะแกะข้อความใดข้อความหนึ่งนะถ้ามีประโยคซ้ำแค่ประโยคเดียวแกะแล้วก็หยุดแล้วก็แทนค่าเข้าไปอ่านอย่าแกะกลับไปกลับมาทำให้งงอย่างเช่นข้อสองข้อสองพีและดอกพีต่อความคำให้มันเป็นเอฟมันจะเอฟยังไงมันก็เอฟถูกไหมจะมีข้อยังไงว่าเอฟถ้าเราให้ตัวนี้เป็นเอฟตัวนี้อ่านเป็นจริงแต่ตัวนี้มันต้องเอฟยังไงมันต้องออกเป็นเอฟเหมือนเก่าถ้าเราให้ตัวหน้าเป็นตัวหน้าเป็นเอฟตัวหลังก็ต้องเป็นจริงตรงข้ามกันมันก็ออกมาเป็นเอฟที่เก่าเพราะฉะนั้นคอยตามกับที่เราสมมติอย่างนี้ไม่เป็นสัจจานิรันดร์ไม่เป็นสัจจานิรันดร์ดูให้เป็นข้อสามP และ Q แล้ว P P และ Q แล้ว P เป็นสัจจานิรันดร์ไหมก็บังคับให้มันทั้งหมดเป็น F บังคับเป็น F เป็น F ประโยชน์ท่าแล้วประโยชน์ท่าแล้วจะเป็น F ก็เมื่อตัวหน้าต้องจริงแล้วก็จะตัวหน้าต้องจริงจริงมันขึ้น P ต้องจริง Q ต้องจริงใช่ไหมถึงจริงได้เมื่อได้ตัวแปรในประโยชน์ครบแล้วเราก็แทนค่าเขาไม่ได้ตัวหน้าจริง P เป็นจริงจริงแล้วจริงมันก็จะขัดแย้งออกมาเป็นจริงนี่ขัดแย้งอันนี้สมมุติอันนี้ออกมาขัดแย้งก็เรียกว่าสัจจานิรันดร์สัจจานิรันดร์แค่นี้การแกะข้อความเราต้องไม่แกะกลับไปกลับมาจะแกะหน้าหรือว่าจะแกะหลังก็ได้ขอให้แกะได้แกะแต่อย่าแกะตัวแปรในประโยคซ้ำกันอย่าแกะตัวแปรในประโยคซ้ำกันซีP หรือ Q แล้ว P บังคับให้ทั้งหมดเป็นอะไรเสมอบังคับให้ทั้งหมดเป็น F
็นเอฟทุกตัวหน้าก็จริงตัวหลังก็เอฟแต่เราแกะตัวหลังได้ง่ายกว่าตัวหลังเอฟตัวหลังเอฟเอฟพีเป็นเอฟตรงนี้มันต้องจริงใช่ไหมครับทั้งหมดในตัวนี้ต้องจริงเพราะฉะนั้นคิวต้องเป็นจริงด้วยเอฟหรือจริงได้จริงมันจริงแล้วเอฟได้เอฟผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันแปลว่าไม่ขัดแย้งก็แปลว่าไม่สัจจนิรันดร์ไม่สัจจนิรันดร์นี่แต่ผมว่าผมไหมในหัวข้อ5ข้อ5 P และ Q แล้ว P แล้ว Q ประโยคนี้เป็นสัจจนิรันดร์ไหมเราก็ดูว่าประโยคเป็นสัจจนิรันดร์หรือเปล่าสมมติให้ทั้งหมดเป็นเอฟทั้งหมดเป็นเอฟถ้าแล้วตัวนี้ต้องเอฟตามจริงแล้วเอฟเมื่อตัวนี้เอฟตัวหน้าต้องจริงเชื่อมด้วยและตัวนี้ก็ต้องจริงเมื่อตัวนี้จริงพีรู้คิวรู้วางกลับเข้าไปเอฟแล้วจริงได้จริงจริงและจริงได้จริงถูกไหมจริงแล้วจริงตัวจริงจริงแล้วเอฟได้เลยได้เอฟค่อยตามที่ถัดเนี้ยค่อยตามก็คือไม่สัจจนิรันดร์ไม่สัจจนิรันดร์ถูกหรือเปล่าสมาถูกยิ้มด้วยจับไว้โอ้โหพีแล้วคิวก็ต่อเมื่อคิวแล้วพีพี่บอกเราหรือเปล่าครับว่าเมื่อวานว่าถ้าเราเจอตัวเชื่อมที่เป็นข้อต่อเมื่อข้อต่อเมื่อเราจะไม่พิสูจน์ข้อความขัดแย้งนะครับข้อต่อเมื่อเราจะไม่พิสูจน์ข้อความขัดแย้งเราจะใช้การดูเอาว่าข้างหน้ากับข้างหลังเท่ากันไหมข้างหน้ากับข้างหลังเท่ากันหรือเปล่า P ไป Q เท่ากันไหมกับ Q ไป P ไม่เท่าเพราะว่าถ้าแล้วเป็นประโยคเดียวที่ไม่สามารถพูดสลับที่ได้ใช่หรือไม่ตัวเชื่อม4ตัวมีและฉันและเธอและฉันพูดได้ฉันหรือเธอหรือฉันพูดได้ฉันไปหาเธอแต่ไม่สามารถพูดกลับเป็นเธอมาหาฉันได้ P ต้องเมื่อ Q ก็ว่าฉันไปหาเธอและเธอต้องมาหาฉันเป็นการพูดไปกลับได้เพราะเชื่อมด้วยคำว่าและเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่สัจจนิรันดร์แน่นอนไม่นะครับไม่สัจจะตัวใช้การตัวได้ก็เจ็บจำได้ไหม P ไป Q ก็ต่อเมื่อ not P หรือ Q เป็นประโยคที่เท่ากันไหมประโยคหน้าประโยคหลังเป็นประโยคบังคับนะครับตัวอินแปรรูปที่เราต้องเป็นคือสามเหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมส่วนตัวกลับนับสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวบังคับตัวแรกที่ต้องจับว่ามันสามารถเปลี่ยนรูปได้ซึ่งสัญลักษณ์ที่ว่าสมบูรณ์แปลว่าเท่ากันในภาษาตรรกศาสตร์นะฮะเขาแปลแสดงว่าเป็นสัจจะนะคนนี้ P ก็ต่อเมื่อ Q P ก็ต่อเมื่อ Q ก็ต่อเมื่อ P ไป Q และ Q ไป P เพราะฉะนั้นประโยคนี้เท่าไม่เท่าหน้าหลังเท่ากันแปลว่าสัจจะนิรันดร์ P ไป Q และ Q ไป P เป็นความหมายบังคับเลยนะ P ก็ต้องเลือก Q ว่า P ไป Q และ Q ไป P จะเป็นบังคับเป็นสัจจะ9 P แล้ว Q P แล้ว Q และนับ Q แล้วนับ Pเป็นสัจจะนิรันดร์ไหมทรายใครทำมาเป็นไหมเป็นไหมใครทำมาแล้วอยากให้ทำทั้งหมดเป็นเอฟทั้งหมดเป็นเอฟทั้งหมดเป็นเอฟตัวนี้ต้องเอฟแสดงว่าพีต้องจริงพีต้องจริงจริงใส่เข้าไปตรงนี้ต้องจริงด้วยใช่ไหมและเชื่อตัวนี้ตรงนี้ต้องจริงเมื่อตรงนี้ต้องจริงวางเข้าไปจริงและจริงได้จริงจริงจริงและอะไรครับนี่ Q เป็น F เป็น F ออกมา F ส่งไปยังหลัง F ออกมาเป็นจริงขัดแย้งไหมสมมติขัดแย้งเป็นสัจจานิรันดร์เป็นสัจจานิรันดร์ซิล
พีและคิวแล้วพีแล้วคิวแล้วสมมติทั้งหมดเป็น F สมมติทั้งหมดเป็น F เป็น F เล่นตัวหน้าก็ได้ตัวหน้าต้องจริงตัวหลังต้อง F แต่พอสมมติตัวหน้าปุ๊บ P ก็รู้แล้ว Q ก็รู้แล้ว Q ต้องจริง P ต้องจริงเอาไปวางอย่าแกะสับกันนะครับถ้าเอามาสับมันคิดตัวหลังด้วยเป็น F อย่างนี้ P ต้องจริง Q ต้อง F มันจะขัดแย้งกันถูกไหมคำตอบนี้ไม่ได้ต้องแกะแค่ตัวหน้าหรือตัวหลังก็ได้แต่ต้องห้ามสับนะรู้แล้วก็จบรู้จบแล้วก็แทนท่าเข้าไปอ่าน P เป็นจริง Q เป็นจริงจริงและจริงได้จริงแล้วจริงได้จริงอย่างนี้ขัดแย้งกันเรื่องของขึ้นเป็นสัจจะนี่ล่ะเป็นสัจจะนี่ล่ะ11 11เป็นสัจจะได้ไหม P หรือ Q แล้ว R P หรือ Q แล้ว R เป็นสัจจะได้ไหมครับก็ต่อเมื่อP ไป R P ไป R หรือ Q ไป R P ไป R หรือ Q ไป R ดึงไงให้ที่มันถูกบอกมันมีดึงอะไรด้วยดึงหน้าดึงหลังดึงไงนะตรงนี้ถ้าใช้การดึงไปหรือเปล่าดึงไหมดึงหลังดึงหลัง